สวัสดีค่ะผู้ชมคะนี่คือรายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้มีเรื่องราวมานำเสนอเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ใกล้ตัวทุกครัวเรือนเลยนะคะพูดถึงเรื่องของนมแม่นั้นมีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อยแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการของเขาจนถึงวัยที่เติบโตขึ้นเลยค่ะมีข้อมูลทางวิชาการแล้วก็พิสูจน์ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะคะเด็กแรกเกิดแล้วก็ได้กินนมแม่จนกระทั่งโตหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือ6เดือนแรกของชีวิตจะทำให้พวกเขาแข็งแรงมีพัฒนาการที่ดีมีอารมณ์ดีด้วยนะคะนอกจากนี้สัมผัสจากแม่สู่ลูกในตอนที่ให้นมลูกนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยล่ะค่ะแต่ปรากฏว่าการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐานประจำปี2556ออกมากลับพบว่าทุกครัวเรือนมีคุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมบุตรในช่วง6เดือนแรกได้นะคะตกเกณฑ์เป็นจำนวนมากค่ะหัวข้อนี้มีชื่อว่าเด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่างน้อยติดต่อกัน6เดือนแรกหัวข้อนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้ค่ะจากข้อมูลจปท2556เด็กแรกเกิดไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนแรกติดต่อกันจำนวน 22,936 คนคิดเป็นร้อยละ 11.63 จากทั้งหมดที่ตกเกณฑ์ 197,246 คนค่ะภาคที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดคือภาคใต้ร้อยละ 20.44 รองลงมาคือภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับจังหวัดที่ตกเกณฑ์ในเรื่องนี้มากที่สุด10ลำดับแรกคือจังหวัดราชบุรีระนองขอนแก่นนนทบุรีสมุทรสาครนครศรีธรรมราชตากพิจิตรปราจีนบุรีและจังหวัดสงขลาตามลำดับค่ะสถิติที่เห็นนี้ได้รับการจัดเก็บจากทุกครัวเรือน 8,400,000 กว่าครัวเรือนในชนบท70,000กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศนะคะแล้วสถิติที่ออกมาก็กลายเป็นปัญหาที่คนไทยจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนสูงเป็นอันดับที่2เลยค่ะดิฉันไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของนมแม่มานะคะไปฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถิติเหล่านี้กันค่ะจังหวัดที่บอกทั้งหมดเนี่ยเราสังเกตดูสิคะว่าจะเป็นจังหวัดที่อาจจะมีเรื่องของแรงงานหญิงซึ่งแรงงานเหล่านี้เนี่ยพอเขาแต่งงานมีลูกคลอดลูกแล้วเนี่ยบางครั้งเขาต้องทำงานต่อได้หยุดการแค่3เดือนจึงทำให้เขาไม่สามารถให้นมแม่ได้นานได้ซึ่งจุดนี้เนี่ยทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยก็เห็นความสำคัญนะคะเราก็ได้ลงไปดูเรื่องของการให้มุมนมแม่ในสารประกอบการเนี่ยเราต้องมีโครงการอยู่เหมือนกันออกไปให้ความรู้กับคุณแม่ในโรงงานว่าถึงแม้ว่าจะกลับมาทำงานแล้วเนี่ยเราจะปั๊มนมอย่างไรจะเก็บน้ำนมอย่างไรแต่ว่านี่เราค่อยๆเริ่มทำหน่วยงานไหนควรจะเข้ามาดูแลเพื่อเอื้อให้คุณแม่ได้ให้นมบุตรแรกเกิดจนถึง6เดือนมากที่สุดแล้วก็วิธีการคือหน่วยงานไหนควรเข้ามาทำอะไรคะจริงๆตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ทำกันอยู่แล้วนะคะก็มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็กระทรวงแรงงานใช่ไหมฮะที่ต้องมาดูแลเรื่องหญิงที่ทำงานในโรงงานนะคะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการก็มีส่วนเหมือนกันนะให้ความรู้ที่จะให้ความรู้กับเด็กๆตั้งแต่สมัยที่อยู่มัธยมเลยอะความจริงต้องให้ความรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะเรื่องความประโยชน์ของนมแม่นะคะต้องมีความร่วมมือหลายๆส่วนทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยทำให้หญิงเนี่ยสามารถจะให้นมแม่ได้นานและนี่ก็คืออีกหนึ่งความรู้จากจปท2556ค่ะรวมทั้งดิฉันเองก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะสามารถให้นมบุตรได้ตั้งแต่วัยแรกเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง6เดือนแรกหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่ายผลักดันในเรื่องนี้ให้สำเร็จด้วยค่ะเข้าไปพูดคุยเรื่องนี้กันต่อได้ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีขอเชิญทุกครัวเรือนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป